ลาอีบมาสคอตการแข่งขันฟุตบอลโลก2022กำลังเป็นขวัญใจของแฟนบอลทั่วโลกชื่อลาอีบเป็นภาษาอาหรับแปลว่าผู้เล่นที่มีทักษะเป็นเลิศเบื้องหลังของมาสคอตตัวนี้มาจากฝีมือของนักสร้างสรรค์ชาวจีนที่ร่วมกันผลิตมาสคอตที่เมืองตงกวนมณฑลกวางตุ้งนักธุรกิจชาวจีนกล่าวว่าทีมของเขาได้รับการว่าจ้างให้ผลิตมาสคอตโดยสามารถเอาชนะซัพพลายเออร์หลายสิบรายทั่วโลกเนื่องจากตงกวนเป็นเมืองอุตสาหกรรมการผลิตที่โดดเด่นมีแรงงานมีฝีมือและมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยเช่นมีเครื่องเย็บอัตโนมัติผู้จัดการโครงการกล่าวว่าบริษัทได้นำเสนอมาสคอตให้คณะกรรมการพิจารณาถึง8แบบโดยมาสคอตที่ได้รับการคัดเลือกมีรูปร่างคล้ายกับว่าวในพิธีเปิดฟุตบอลโลกผู้ชมหลายคนนำลายอีบมาสวมเป็นหมวกทำให้ทีมงานรู้สึกตื่นเต้นมากจีนเป็นผู้ส่งออกของเล่นรายใหญ่ที่สุดในโลกและ70%ผลิตในมณฑลกวางตุ้งแต่เวลานี้โรงงานต่างๆเผชิญกับความท้าทายจากต้นทุนวัตถุดิบค่าแรงและค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นขณะที่ความต้องการของลูกค้าในยุโรปและอเมริกาลดลงเขากล่าวด้วยว่าในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระบาดลูกค้าไม่สามารถเดินทางมาที่จีนได้ทุกคนพยายามหาทางเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์การแข่งขันฟุตบอลโลกจึงเป็นโอกาสในการมีตลาดที่เปิดกว้างขึ้นโดยตอนนี้เขากำลังร่วมกับซัพพลายเออร์หลายรายในจีนนำเสนอสินค้าในการแข่งขันกีฬาต่างๆทั้ง AFC Asian Cup และ Asian Game ในปีหน้า